ที่ราชบุรีคุณแม่เนี่ยไปลุ้นลูกอ่ะไหนดูหน่อยสิลุ้นกันยังไงลุ้นกันท่าไหนเนี่ยว่าคุณแม่ดีใจหรือว่าคุณแม่ใจหายโอ้โหถ้าเอามือลูบหน้าลูบตาแบบนี้น่าจะใจหายไหมอ่ะเออเพราะว่าบางคนคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นทหารไงครับจอยว่าไงน่าจะดีใจนะน่าจะดีใจเอาเหรอนี่บอกใจหายอ่ะเฉลยแม่เข่าสุดแบบนี้ลูกอยากให้ลูกอยู่กับแม่นี่แม่บอกให้ลูกอยู่กับแม่ได้ไหมในจุดนี้คือที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับคือหลายคนเนี่ยมาก็บางคนตัดชายผ้าถุงของแม่มาบ้างเป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อจะความเชื่อจะได้อยู่กับแม่ต่อสุดท้ายจับไปจับมาโอ้ยนนเดี๋ยวพักจากการอยู่กับแม่ไปอยู่ในกรมในกองก่อนนะฮะบางคนเนี่ยมีการดมยาดมด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเป็นลมนะคุณผู้ชมนี่โอ้ดมโอ้พ่อนมพ่อนมไหวเปล่าไหวเนาะบางคนเนี่ยมีลูกน้อยอุ้มลูกมาเชียร์ด้วยนะเออนี่อันนี้ชอบมากเลยอ่ะแบบพี่ทหารต้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มไอ้น้องไอ้ลูกนี่มาเชียร์คุณพ่อหรือยังไงเย้โอ้ดีใจแบบนี้แสดงว่าน่าจะได้ใบดำน่าจะรอดไปนะคุณผู้ชมนะนั่นคือจุดหนึ่งไปดูที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมากันหน่อยไหนดูซิจุดนี้โอ้ยสวยมาเลยสวยทะลุแมสมาเลยนะครับคือมีอยู่คนหนึ่งคุณผู้ชมที่บัวใหญ่เนี่ยเกรงถึงขนาดที่ว่าพอลงไปจับฉลากปุ๊บไม่ใช่เกรงแล้วจะชักเลยนี่ใจเข้าใจออกใจเข้าฟังตามหมอใจออกใจเข้าใจช้าๆหน่อยใจเข้าโหนี่มือไม้เกรงไปหมดเลยอ่ะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีผลกับการที่จับสลากหรือเปล่านะ อาจจะแค่เกรงตอนนี้หลังจากถ้าเกิดได้ใบแดงและต้องเข้ากรมเข้ากองไปเนี่ยมือไม้อาจจะไม่เกรงแบบนี้ละนะไปฝึกกันต่อนะส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสาวสวยก็มานะเป็นสีสันทุกปีเลยคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าหูยดูไม่ออกเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นแบบผู้หญิงเลยชื่อว่าน้องเบลอายุ21ปีคนนี้ครับใส่ชุดกระโปรงสีชมพูเธอเล่าบอกว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจริงๆแล้วหนูอยากเป็นทหารนะมาทำอะไรกันคะตอนนี้มาเกณฑ์ทหารที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นใบนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมาทำตามเพศกำเนิดของเรานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วแต่เราก็ไม่ลืมเพศกำเนิดของเราและในการทำตามหน้าที่ของระเบียบของชาติค่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงไม่จัดก็มารอเชียร์เพื่อนแล้วก็รอแฟนด้วยค่ะมาทำอะไรกันคะเอ้ยดูแบบพูดเขินๆน่ะน้องมารอเชียร์เพื่อนแล้วก็แบบมารอแฟนด้วยอ่ะค่ะแต่สวยหลายคนบอกเรดาร์พังดูไม่ออกจริงครับน่ารักครับอ้าวเอามาให้ชมของสวยๆงามๆยามเช้าแบบนี้น้องเขาดังในโลกออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ชม